สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้วันนี้เวลา 15:13 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์ณศาลาดุสิตาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายขวัญชัยวงนิติกรกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลนำคณะผู้บริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา5 ธันวาคม 2553จากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายอัมพลเสนานรงค์องคมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสยามเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยสยามและเงินสมทบของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอนันทมหิดลนายแถมสินรัตนพันธ์นายกสมาคมลอนโบสแห่งประเทศไทยนำที่ปรึกษาและคณะกรรมการสมาคมลอนโบสแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันลอนโบสชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่6ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยคณะกรรมการร้านชมรมอาสาสมัครอีสานเขียวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2553เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายมนูลมุกประดิษฐ์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินและเงินดังนี้นางจุฬาพรมลิวันและนางห้อยพระสุรัตนากรเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายนศ3กเลขที่265เนื้อที่ดิน19ไร่1งาน23ตารางวาอยู่ที่ตำบลกระทูลอำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนานายแก้วนองสมุทรและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานายอภิชัยจันทรเสนกรรมการสภากาชาดไทยนำนายเกรงศักดิ์ตันติพิภพกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส The Emporium Shopping Complex กลุ่มนักวิ่งพังกี้ผู้บริหารบริษัท Unicity International จำกัดและบริษัท Bertram Chemical 1982พร้อมคณะที่ร่วมกันจัดงาน Punky Runners and Emporium Run for the South วิ่งช่วยภายใต้เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานดังกล่าวบำรุงสภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้คณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพะเยาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดยะลาจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดระยองจังหวัดลพบุรีจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดหนองบัวลำพูเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายประมาณชรตะวันประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจำกัดนำคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจำกัดเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเนื่องในโอกาสที่สหกรณ์ออมทรัพย์เปิดดำเนินกิจการมาครบ35ปีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางประกิตธนภูลและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสะสมส่วนตัวและจากการร่วมบริจาคของบุคคลในครอบครัวเพื่อสมทบทุนมูลนิธิพระดาบสนายชินภัทรภูมิรัตน์ที่ปรึกษาสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการจำกัดนำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นางเดือนฉายคอมันประธานกรรมการมูลนิธิหลวงพ่อปานพระมหาวีระถาวโรนำคณะกรรมการมูลนิธิหลวงพ่อปานพระมหาวีระถาวโรวัดจันทารามท่าซุงตำบลน้ำซึมอำเภอเมืองอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งศิษยานุศิษย์ของพระราชพรหมยานอดีตเจ้าอาวาสวัดจันทารามท่าซุง
และผู้ก่อตั้งมูลนิธิร่วมกันบริจาคแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและหนังสือผลการดำเนินงานของศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดารนายธวัชชัยเทิดเผ่าไทยผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนำข้าราชการสมาชิกสมาคมชาวสวนผลไม้และเกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดระยองเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลไม้ชนิดต่างๆที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดระยองนายสิริพงษ์หานตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนำข้าราชการและเกษตรกรชาวสวนของจังหวัดปราจีนบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลไม้ชนิดต่างๆที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีต่อจากนั้นเวลา 15:56 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวรโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายมานิตสุขสมจิตประธานมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยพร้อมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิและสถาบันอิสรานำผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูงรุ่นที่2เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานวุฒิบัตรและเข็มที่ระลึกของสถาบันอิสรานายประพัฒน์โพธิวรคุณประธานกรรมการบริษัทกันยงอิเล็กทริกจำกัดมหาชนนำคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์พัดลมของบริษัทที่ผลิตขึ้นเป็นที่ระลึกในโอกาสที่ผลิตครบ20ล้านเครื่องพร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพัดลมและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายตู้เย็นเพื่อทรงใช้ส่วนพระองค์และพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยนายพงพานุเสวตรุณอธิบดีกรมสรรพสามิตพร้อมคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาและเครื่องชั่งน้ำหนักสิ่งของระบบดิจิทัลเพื่อพระราชทานให้แก่กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายกนกพงพิพัฒน์ประธานกรรมการมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่งนำคณะกรรมการมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่งเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนการกุศลสมเด็จพระเทพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงหล่อพระพุทธรูปทรงเครื่องจักรพรรดิและทรงเป็นประธานพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปและพระผงทรงเครื่องจักรพรรดิวันนี้เวลา 18:00 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงหล่อพระพุทธรูปทรงเครื่องจักรพรรดิและทรงเป็นประธานพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปและพระผงทรงเครื่องจักรพรรดิโดยมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดสัมพันธวงศารามวรวิหารเป็นประธานพิธีจุดเทียนชัยพุทธาภิเษกพร้อมทั้งมีพระราชาคณะร่วมเจริญชัยมงคลซึ่งสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและมูลนิธิส่งเสริมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยจัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ84พรรษา5ธันวาคม2554เพื่อนำรายได้ทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยทั้งนี้การจัดสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องจักรพรรดิประกอบด้วยพระบูชาปางคสมาธิราบขนาดหน้าตัก16นิ้วหล่อด้วยโลหะสำริดจำนวน3องค์ส่วนขนาด9นิ้วจำนวน200องค์และ5นิ้วจำนวน 12,000 องค์หล่อด้วยโลหะทองเหลืองรมดำสีมันปูรวมทั้งพระผงบูชาจำนวนมากกว่า2ล้านองค์โดยได้รวบรวมมวลสารจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และวัดสำคัญทั่วประเทศอาทิผงพุทธคุณจากพระคณาจารย์ที่เคารพบูชาทั่วประเทศพระพิมพ์จิรดาผงพระพุทธชินราชบพิตรผงพระพุทธนราวันตบพิตรมาผสมเป็นเนื้อผงในการจัดสร้างครั้งนี้ด้วยที่สำคัญคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระปรมาภิไธยพปร.ภายใต้พระมหาภิชัยมงกุฎมาประดิษฐานที่ผ้าทิพย์พระพุทธรูปทรงเครื่องจักรพรรดิและด้านหลังพระผงด้วยจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายจอห์นแมคเคนวุฒิสมาชิกอาวุโสพรรครีพับลิกันสหรัฐอเมริกาและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยในโอกาสนี้พระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำแก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปทรงเยี่ยมการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดตราดและทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นทูบีนัมเบอร์วันเฟรนด์คอร์เนอร์โรงเรียนตราดตระการคุณจังหวัดตราดวันนี้เวลา 18:19 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังโรงเรียนตราดตระการคุณอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหรือทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดตราดและทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นทูบีนัมเบอร์วันเฟรนด์คอร์เนอร์โรงเรียนตราดตระการคุณโรงเรียนแห่งนี้จัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วันขึ้นเมื่อปี 2550โดยมีนโยบายให้ครูนักเรียนและบุคลากรทุกคนเป็นสมาชิกมุ่งเน้น3กิจกรรมหลักคือดนตรีกีฬาและอาชีพต่อมาได้จัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นดำเนินการตามกรอบแนวคิดปรับทุกข์สร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา EQ ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนในหลายรูปแบบซึ่งล้วนเป็นกิจกรรมในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจและเอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยการเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดปัจจุบันมีสมาชิกรวม 2,448 คนสำหรับจังหวัดตราดเริ่มดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันมาตั้งแต่ปี 2549 โดยได้รับความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนร่วมกันดำเนินงานสนองพระดำริในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดในพื้นที่รวมทั้งการสกัดกั้นยาเสพติดพื้นที่ชายแดนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตทรงเปิดงานวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2554วันนี้เวลา 15:10 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตเสด็จยังศูนย์การค้าสยามพารากอนทรงเป็นประธานเปิดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2554ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นเพื่อรณรงค์เผยแพร่ความรู้พร้อมเตือนภัยเกี่ยวกับพิษภัยและผลกระทบจากการสูบบุหรี่สร้างค่านิยมใหม่ที่ไม่สูบบุหรี่แก่เด็กและเยาวชนทั้งยังเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนที่ไม่สูบบุหรี่ได้รับอากาศบริสุทธิ์ไม่ปนเปื้อนมลพิษจากควันบุหรี่ที่มีสารพิษที่อันตรายต่อสุขภาพกว่า 4,000 ชนิดและมีสารพิษที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งกว่า 40 ชนิดปัจจุบันบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของคนไทยอันดับ2มีคนไทยเสียชีวิตจากบุหรี่ปีละกว่า 42,000 รายโอกาสนี้ได้ประทานรางวัล World No Tobacco Day Award ประจำปี 2554ซึ่งเป็นรางวัลที่องค์การอนามัยโลกรับรองความสำเร็จในระดับนานาชาติในการต่อสู้กับอันตรายของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดีคณะบุคคลที่เดินทางไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ศาลาสิริราช100ปีโรงพยาบาลสิริราชในวันนี้ได้แก่ชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีโรงเรียนสยาม RNA อินเตอร์จังหวัดปทุมธานีกองพันทหารม้าที่23รักษาพระองค์จังหวัดสระบุรีชมรมจริยธรรมสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่3จังหวัดชลบุรีบริษัท TOT จำกัดมหาชนนักศึกษาวปอ2553ลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์บางขุนเทียนและบริษัท JSL Global Media จำกัดรวมถึงนายคลายเมนาดชาวอเมริกันผู้พิการแขนขาแตกกำเนิดที่เป็นแชมป์มวยปล้ำและนักกีฬาพิการยอดเยี่ยมร่วมลงนามถวายพระพรในโอกาสเดินทางมาเปิดการแสดงทอล์คโชว์สร้างแรงบันดาลใจที่ประเทศไทยนอกจากนี้คณะบุคคลบางคณะยังได้ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีที่ชั้น2ของตึกสยามินด้วยเช่นกันและทั้งหมดนี้คือข่าวภาคค่ำจากทางททบ.5นะคะดิฉันกสุมาเจียมสะน้อยสวัสดีค่ะ